สวัสดีค่ะนะคะสำหรับใครที่นะคะสมัครนะคะโครงการเนาะลงทะเบียนไปนะชิมช็อปใช้นะสำเร็จแล้วเขาจะส่ง SMS มาให้นะคะในมือถือแบบนี้นะคะโปรดยืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตังทันทีนี่นะคะก็คืออันนี้คือจอยได้ทำการโหลดแอปเป๋าตังมาเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาจะประมาณนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ Play Store นะคะสำหรับคนที่ใช้ Android เนาะนะคะอันนี้คือเขาเพิ่งอัปเดตล่าสุดเลยนะคะอัปเดตเสร็จแล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะคะตึ้งๆๆอันนี้ไม่ต้องสนใจนะคะก็อันนี้จอยได้ทำการแบบผูกบัญชีเข้ากับบัญชีเงินเดือนของตัวเองนะคะเรียบร้อยแล้วนะแล้วเราก็ไปดูที่ตัวนี้นะคะมาดูที่เมนูตรงนี้เปิดเป่าตังแล้วก็นะคะบวกตรง G Wallet ตรงนี้นะคะเขาก็ดาวน์โหลดมานะคะเขาจะบอกว่าเป่าตังชิมช็อปใช้นะคะก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆเนาะกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์เป็นข้อตกลงนะคะก็อ่านเสร็จแล้วนะคะก็กดยอมรับนะคะสแกนให้เราสแกนบัตรประชาชนของเรานะให้วางอยู่ในระดับที่นะคะเขากำหนดไว้นี่นะคะในส่วนนี้นะคะก็ให้เรานะคะกรอกนะคะชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็หมายเลขนะคะหลังบัตรประจำตัวประชาชนของเรานะกรอกลงไปในนี้ได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ให้ทำการกดยืนยันจากนั้นระบบก็จะส่งนะคะหมายเลขนะคะเพื่อยืนยันตัวตนหมายทาง SMS ของเรานะคะคือรหัส OTP นะคะแล้วก็นะคะนำรหัสที่ได้จาก SMS ที่ส่งมาเนี่ยกรอกเพื่อยืนยันอีกทีนึงค่ะเสร็จแล้วยังไม่พอค่ะเขาให้นะคะเรายืนยันตัวตนด้วยใบหน้าได้แล้วเหรอครับขยับเข้ามาใกล้ๆเป็นการถ่ายรูปหน้าตรงที่แบบไม่ได้ทันได้ตั้งตัวเลยนะคะรูปนี้แต่งหน้ามาก่อนก็ดีนะเรียบร้อยค่ะนะคะจะได้รับผลการตรวจสอบผ่านทาง SMS นะคะแล้วก็กดตกลงดูสิก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการยืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตังนะคะเพื่อเป็นการยืนยันว่านี่คือตัวเราจริงๆไม่ใช่คนอื่นนะคะก็ยืนยันทั้งบัตรประชาชนแล้วก็ใบหน้าของเราเรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือรอค่ะรอ SMS นะคะส่งกลับมาอีกทีนึงว่านะดำเนินการไปถึงไหนแล้วนะคะรอการตรวจสอบนั่นเองค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ